าพิบูลนุ่งผ้าไทยจิบกาแฟแลดอกฝ้ายคำสวนสาธารณะภูหล่นจับหนุ่มเด็กเสิร์ฟผับอ้างตกงานรับจ้างขนยาบ้ากว่าแสนเม็ดจากริมโขงเปิดตัวสีเมืองใหม่โรดมูฟวี่อีสานเรื่องแรกของไทยถ่ายทำในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเรื่องติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีเนื้อแก้วฉันไม่ใช่คนที่ใช่ของใครทั้งนั้นพวกคุณคิดไปเองทั้งหมดนี่อะไรสองหนังชะมันเลยคุณมันขี้เก๊กแล้วก็น่ารำคาญด้วยรับปากกับผมว่าคุณจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเหมือนเมื่อวันก่อนสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25มกราคม2565วันนี้พบกับดิฉันพิมพ์ชนกและพรหมมาค่ะชาวพิบูลนุ่งผ้าไทยจิบกาแฟยามเย็นชมดอกฝ้ายคำกำลังออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวที่สวนสาธารณะภูหล่นอำเภอเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีดอกฝ้ายคำหรือดอกสุภานิกากำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ในสวนสาธารณะภูหล่นอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นสวนสาธารณะกึ่งแหล่งท่องเที่ยวบนเนื้อที่ประมาณ61ไร่หนึ่งสถานที่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่กำลังได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวพูดถึงกันเป็นจำนวนมากต้นสุพรรณิกาหรือฝ้ายคำกว่า200ต้นจะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มลานตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งดอกที่บานอยู่บนต้นและดอกที่ร่วงหล่นตามพื้นดินจนเหลืองไปหมดมีความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปและอัพลงโซเชียลอวดเพื่อนเป็นจำนวนมากดร.สิริมาเมวดีศิระธนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารกล่าวว่าดอกฝ้ายคำหรือดอกสุพรรณิกาสวนสาธารณะภูหล่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความงามของดอกสุพรรณิกากว่า200ต้นซึ่งกำลังผลิดอกเต็มต้นเต็มสวนสาธารณะภูหล่นรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมโดยทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยไปจิบกาแฟและดอกฝ้ายคำซึ่งภายในงานได้เชิญชวนกันนุ่งผ้าไทยมาถ่ายรูปดอกฝ้ายคำนั่งกินกาแฟเต้นบาสโลปออกกำลังกายทั้งนี้เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของดอกฝ้ายคำที่กำลังออกดอกสวยงามนอกจากนี้ยังมีอาหารการกินโดยเฉพาะซาลาเปาพิบูลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นซาลาเปาที่มีความอร่อยรสชาติเป็นหนึ่งมาตลอดรอให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิมซื้อเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีด้านความเชื่อหากปลูกต้นสุพรรณิกาไว้หน้าบ้านจะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะต้นสุพรรณิกาโบราณเรียกว่าต้นปาริชาติคือดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาลนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าสูงเปรียบเสมือนทองคำเพราะต้นสุพรรณิกาบางคนเรียกว่าต้นฝ้ายคำซึ่งดอกมีสีเหลืองทองคำชูช่อสู่ฟ้าดุจอันเบิกบานตะการตาคนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้าจึงเป็นไม้มงคลนามสำหรับการเดินทางไปสวนสาธารณะภูหล่นออกจากตัวเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปยังอำเภอพิบูลมังสาหารผ่านซุ้มประตูเมืองไม่ถึง100เมตรสังเกตด้านซ้ายมือมีป้ายสวนสาธารณะภูหล่นให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปตามทางอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงที่หมายรวมระยะทางจากตัวเมืองอุบลประมาณ43กิโลเมตรเท่านั้นยอมมาไปค่ะสวยมากค่ะนั่นเด้อค่ะจะไปรับประทานใดเลยเนาะค่ะก็จะเป็นซุ้มน้ำหวานที่
ที่เพิ่งร่วมสนับสนุนดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์โดยกรรมการบริหารกองทุนทุกภาคส่วนเมืองพิบูลทุกคนมีภูมิคุ้มกันภาพป้องกันโรคร้ายทุกกลุ่มทุกไว้ในเขตเทศบาลจับหนุ่มเด็กเสิร์ฟผับอ้างตกงานรับจ้างขนยาบ้า 160,000 เม็ดจากริมโขงส่งเครือข่ายพื้นที่ชั้นในเสนอสินบนตำรวจ1ล้านแลกปล่อยตัวเมื่อวันที่25มกราคม2565ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิพนธ์บุญเกิดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชาญชัยอินทราผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีแถลงผลการจับกุมนายทากูลอนันตทัศน์อายุ33ปีพร้อมของกลางยาบ้า 162,000 เม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม2ขอไข่ท้อฐาน7838กรุงเทพมหานครและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องได้ที่บริเวณถนนสาธารณะสายอุบลตระการพืชผลบ้านดูนตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชาญชัยอินทราผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นาทีวันที่23มกราคม2565ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศลาวเข้ามาในพื้นที่ชั้นในจังหวัดอุบลราชธานีจึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้กเจ้าหน้าที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด2เดินทางไปตรวจสอบบริเวณถนนอุบลตระการพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีเทาหมายเลขทะเบียน2ขอไข่7838กรุงเทพมหานครต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนนบริเวณบ้านนาดูนตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีมีนายทากูลอนันตทัศน์อายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่335หมู่ที่7ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียืนปัสสาวะอยู่ข้างรถกระบะโดยมีชายอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ที่นั่งด้านข้างคนขับท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้นขณะที่จะทำการตรวจค้นชายที่นั่งด้านข้างคนขับได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปได้และควบคุมตัวนายทากูลอนันตทัศน์พร้อมทำการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบสีเขียววางอยู่เบาะด้านหลังภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 162,000 เม็ดจากการสอบถามนายทากูลให้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกที่หลบหนีรับจ้างขนยาบ้าจากชาวลาวที่ติดต่อว่าจ้างให้ลำเลียงยาบ้าจากริมฝั่งโค้งด้านอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีให้นำไปส่งตามจุดต่างๆโดยจุดแรกให้ไปวางตรงถังขยะเส้นทางเขมราชกุดข้าวปุ้นบ้านดอนมากมายอำเภอตะการพืชผลและจุดที่สองให้นำมาวางที่กิโลเมตรที่21บ้านอารีพัฒนาตำบลห้วยฝ้ายอำเภอตะการพืชผลและจุดที่3วางที่อำเภอเหล่าเสือโก้กได้ค่าจ้างจำนวน 50,000 บาทสาเหตุที่ทำเนื่องจากพิษโควิด-19 ทำให้ตกงานที่เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ผับแห่งหนึ่งในอำเภอเขมราชซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกการจับกุมนายทากูลมีการติดต่อมาทางโทรศัพท์โดยขอเสนอเงิน1ล้านบาทเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่แลกกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสายตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้กเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งของเราดูแลเองนะครับแต่ว่ามันจะมีการนำแต่ว่าระหว่างบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์รถมูฟวี่อีสานเรื่องแรกของไทยสีเมืองใหม่และชมรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์อีสานสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างจากเรื่องจริงลุกเดอร์สูในปีนี้เองเนี่ยนางจารุวรรณบุตรดาซุยรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวภาพยนตร์โรดมูฟวี่อีสานเรื่องแรกของไทยสีเมืองใหม่และชมรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์อีสานสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างจากเรื่องจริงลุกเดอร์สูภาพยนตร์โดยธนเดชรามสมภพณตลาดฮักมูลชมจันทร์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส
ำหรับภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่ผลงานภาพยนตร์โดยธนเดชรามสมภพเป็นเรื่องราวของการเดินทางของกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน10ปีหลังจากที่มีโรคโควิดระบาดทำให้มีเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตกลุ่มเพื่อนเลยต้องมารวมตัวกันอีกครั้งเรื่องราวนี้เล่าผ่านทั้งหมด15อำเภอ18สถานที่ในตัวจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณช่วงเดือนเมษายนนี้ในส่วนของนักแสดงแคสติ้งนักแสดงและคนดังในจังหวัดอุบลราชธานีและเน็ตไอดอลต่างๆจะใช้ภาษาอีสานเป็นหลักและมีภาษาระยองด้วยมีเรื่องราวของความสนุกสนานตลกการท่องเที่ยวซึ่งโลเคชั่นในเรื่องนี้ไม่ซ้ำกันแต่ละสถานที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจบเรื่องสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือธนเดชรามสมภพมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องที่ส่งเข้าประกวดเช่นเรื่องใบประกวดที่หอภาพยนตร์เรื่อง The Musician และมีภาพยนตร์ออนไลน์เรื่องอยากไปโขงเจียมและอีกเรื่องคือภาพยนตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับงานแห่เทียนพรรษาชื่อเรื่องแก่นเทียนนางจารุวรรณบุตรดาซุยรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่ทางทท.ได้มีส่วนสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้กำกับหนุ่มไฟแรงซึ่งเป็นผู้กำกับสายท่องเที่ยวหัวใจอีสานแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้เลยไม่ได้กำหนดวันฉายภาพยนตร์เดิมทีกำหนดฉายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จึงได้เลื่อนออกไปอีกซึ่งการฉายภาพยนตร์ในเรื่องนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะให้ฉายได้เมื่อไหร่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถ่ายทำในจังหวัดอุบลราชธานี 100% เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ18แห่งด้วยกันใน15อำเภอจะเป็นวัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของเอกชนเองจึงอยากเชิญชวนคนอุบลทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่นะคะก็ททก็ได้มีส่วนสนับสนุนและก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้กำกับหนุ่มไฟแรงนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับสายท่องเที่ยวนะคะหัวใจอีสานนะคะซึ่งททได้ให้การสนับสนุนในภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่นะคะแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะก็เลยไม่ได้กำหนดฉายนะคะซึ่งเดิมทีกำหนดฉายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โอมิครอนเข้ามาอีกนะคะเราก็ได้เลื่อนออกไปอีกนะคะซึ่งการฉายภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยทางท่านผู้ว่านะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นะคะท่านจะเป็นผู้กำหนดเองนะคะว่าจะให้ฉายได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถ่ายทำในจังหวัดอุบลราชธานีเกือบ 100% นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ18แห่งด้วยกันนะคะใน15อำเภอนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของเอกชนเองนะคะซึ่งอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้รับชมนะคะในภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนคนอุบลทุกคนนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะให้กันเยอะๆนะคะให้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในของอุบลทั้งหมดเลยนะคะเพื่ อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของการเดินทางของกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมากว่า10ปีนะครับแล้วก็เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เรานำมาใช้ให้มันทันสมัยก็คือเป็นเรื่องราวของการที่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็ทำให้มีเพื่อนคนหนึ่งตายแล้วก็เลยต้องมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้นะครับก็เล่าผ่านทั้งหมด15อำเภอ18สถานที่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยก็มีนักแสดงก็จะมีส่วนนึงก็จะมีน้องก้อนะครับน้องตะก้อแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นน้องอลิศนะครับที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์น่าจะนะครับน่าจะช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้นะครับนักแสดงผมแคสติ้งนักแสดงจากอุบลราชธานีครับอย่างน้องเป็นคนอุบล
น้องก็เป็นคนอุบลครับก็จะมีเน็ตไอดอลครับอย่างหลายๆท่านที่มาจากที่อื่นด้วยนะครับแต่หนังเนี่ยก็จะพูดภาษาอีสานเป็นหลักมีภาษาระยองด้วยมีภาษาระยองซึ่งหาฟังกันยากนะครับก็มีนักแสดงเป็นคนระยองด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของความสนุกนะครับแล้วก็ตลกนะครับการท่องเที่ยวซึ่งคุณจะเห็นโลเคชั่นในเรื่องนี้ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละสถานที่นี่คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมจนจบเรื่องก็ใครที่คิดถึงเพื่อนนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนมานานแล้วนะครับอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนดูหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องอยากไปรวมตัวกับเพื่อนๆเที่ยวกันแน่นอนครับค่ะก็นะคะพงษ์พัชราทองผูค่ะได้รับบทนะคะใหม่ค่ะในภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่นะคะซึ่งความรู้สึกที่ได้มาแสดงหนังเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ค่ะที่ได้เกิดขึ้นกับตัวก้อเองนะคะซึ่งก็ได้รับมาจากการแคสติ้งนะคะจากคุณเตอค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบครบทุกรสจริงๆค่ะใช่ครบทุกรสจริงๆอยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะหนูนางสาวลิศราไหทองนะคะก็รู้สึกว่าหนูรักหนังเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่หนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่ามันเล่นได้แบบเป็นตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแบบว่าผู้กำกับเขาก็ซัพพอร์ตดีด้วยค่ะรับบทเป็นไรรับบทเป็นวลินนะคะติดตามได้นะคะวลินอ๋อลืมไปนิดนึงครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตัวละครทั้งหมดจะเป็นชื่ออำเภอในจังหวัดอุบลเกือบทั้งหมดเลยนะครับวาลินใหม่ก็มาจากสีเมืองใหม่ข้าวปุ้นก็มาจากกุดข้าวปุ้นนะครับดอนก็มาจากดอนมดแดงนะครับซึ่งผมก็เอาอำเภอเนี่ยมาเป็นตัวละครเพื่อให้คนได้จดจำตัวละครพร้อมกับรู้จักอำเภอในจังหวัดอุบลด้วยนะครับก็สนุกสนานกันได้แน่นอนครับฝากภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่ครับเป็นภาพยนตร์รถมูฟวี่อีสานเรื่องแรกของประเทศไทยนะครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผมก็ตั้งใจทำมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนลูกผมเลยแล้วก็อยากให้ออกมาดีๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองชมกันแล้วก็อุบลราชธานีเราไม่เคยมีหนังของตัวเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยแล้วก็ยังจะสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนรวมไปถึงคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมานานแล้วชมภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่องลุกเดอสูผลงานการกำกับโดยธนเดชรามสมภพเป็นเรื่องราวประวัติของเฮียโกที่ประสบผลสำเร็จถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังท้อให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งมีกำลังใจมากขึ้นเป็นเรื่องราวของเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำจากข้างถนนจนเป็นผู้ที่มียอดขายระดับเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคนที่ล้มแล้วล้มอีกสามารถจัดการความรู้สึกและสร้างกำลังใจอย่างไรเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาครับหนังลูกเดอสูเนี่ยครับเป็นภาพยนตร์หนังสั้นนะครับเรื่องแรกแล้วก็ของผมนะครับแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับอัตราชีวประวัตินะพี่เนาะอัตราชีวประวัติของเฮียโกของคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยครับก็เลยถ่ายทอดมาเป็นหนังเรื่องสั้นครับหนังสั้นฮะก็เป็นเรื่องราวของเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำข้างถนนที่มียอดขายระดับเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นคนจังหวัดเราด้วยนะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าเขาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงทั้งที่เขาเป็นแค่คนขายเครื่องกรองน้ำข้างถนนซึ่งเราเองเราจะมองว่าคนขายเครื่องกรองน้ำนี่เป็นอะไรที่อุ๊ยคุณแค่ขายได้แล้วมีเงินก็พอแล้วนะแต่นี้คุณไประดับยอดขายอันดับที่1เอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆนะครับก็เลยอยากให้ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วคุณจะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นลองดูครับว่าคนที่เขาแบบล้มแล้วล้มอีกเนี่ยเขาก่อร่างสร้างความรู้สึกแล้วก็สร้างกำลังใจยังไงเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่างๆขึ้นมานะครับครับผมเป็นไม่ใช่ครับเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าของพระเอกทีนึงครับรับบทเป็นพี่ล็อกครับซึ่งจะคอยดูแลทีมงานทำยังไงให้สนับสนุนทีมงานไต่ขึ้นไปอันดับสูงๆของระดับเอเชียได้อย่างเงี้ยครับผมรับบทเป็นเฮียโกในเรื่องครับเป็นเซลล์เนี่ยครับเป็นเฮียโกที่แบบประสบความสำเร็จจากเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำข้างถนนเนี่ยครับก็มาประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ของเอเชียแปซิฟิกครับ
บิวนะคะรับบทเป็นสุนะคะเป็นภรรยาของเฮียโกค่ะซึ่งสุนี่จะเป็นคนที่คอยผลักดันคอยกระตุ้นเฮียโกตลอดว่าต้องแบบต้องออกไปทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวันที่แบบเฮียโกล้มมาอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเฮียโกอีกทีนึงค่ะผมโจ้นะครับไงก็ฝากภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องแรกด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าลูกเสือสูนะครับเราจะฉายในYouTube Channel ครับชื่อว่า FC เฮียโกอุบลนะครับแล้วก็อาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะแจ้งผ่านทางเพจ Director Young Turk Academy นะครับผมครับติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมไปถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,500 บาทขายออก 28,600 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,985 บาท36สตางค์ขายออก 29,100 บาทขอบคุณ www.protrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซลราคา 29 บาท 94 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 32 บาท 24 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91ราคา33บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95ราคา33บาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:55 นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:28 นคุณผู้ชมคะทางช่องวัน31ค่ะส่งละครฟรอมยักษ์สุดตราการตาแห่งปีค่ะกับละครโรแมนติกแฟนตาซีจากนิยายเรื่องเยี่ยมนะคะที่หลายคนรอคอยซิเนหาสารีตำนานลี้ลับที่ถูกซ่อนเอาไว้บนผืนผ้าสาลีมานานกว่า100ปีค่ะมาร่วมเผชิญความลึกลับและไขความลับที่ถูกซ่อนไว้นำทีมโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกชรจินดาโชตแมมคัตทริยาริชชี่อรเนตก้องวิทยาที่จะมาชวนทุกคนร่วมไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันค่ะสามารถติดตามกันได้นะคะทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:20 นาทีทางช่องวัน31ค่ะเริ่มตอนแรกนะคะ2กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV รวมไปถึงช่อง45 CZ News อีสาน HD จันดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วถิ่นสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย